ดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธรานะคะมาชมกันต่อนะคะที่นี่คืออโรคยสารปราสาทจอมพระค่ะนี่คือบารายเป็นที่เก็บน้ำของปราสาทจอมพระทุกอโรคยสารจะมีบารายเป็นแหล่งเก็บน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและใช้ในการประกอบพิธีกรรมนี่คือที่ตั้งของปราสาทจอมพระอโรคยสารที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7เราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะด้านหน้าขององค์ปราสาทนี้นะคะจะเรียกว่าซุ้มโคปุระด้านนอกเราจะเดินเข้าไปด้านในว่ามีลักษณะรูปแบบอย่างใดลักษณะบรรยากาศมีความสวยสดงดงามและเป็นมนต์ขลังในยามเย็นนี้เหมาะแก่การเที่ยวชมและศึกษาประวัติศาสตร์ร่วมกันด้านหน้านี้มักถูกตั้งรูปเคารพพระอวโลกิเตศวรและด้านซ้ายด้านขวานี้มักจะตั้งเป็นรูปเคารพของพระโพธิสัตว์ที่มีความสำคัญตามคติแห่งพุทธศาสนามหายาน